ังมุ่งหน้าสู่เวอร์มอนต์ครับตอนนี้เราอยู่เวอร์มอนต์แล้วครับก็เวอร์มอนต์กว่าอีกเราจะไปที่พักนะครับพักที่ไหนฮะพักที่บ้านนะโรงแรมชื่อว่าเวอร์มอนต์โฮเทลมึงจะทำเนี่ยถึงกับสายหัวเลยนะฮะแล้วตอนนี้เราอยู่เส้นทางถนนอะไรครับไม่รู้ถนนลาดยางครับถนนลาดยางนะเป็นทางที่ดีใช่อันนั้นเขาเขินหรือยังไงของเขานะฮะเป็นแค่แก้เขินหรือเปล่าเนี่ยข้างนอกหนาวมากไม่ดูวิวอ๋อโอ้โหเจ๋งว่ะน่าจะทำเป็นรูปหัวใจนะตะกี้ถึงแล้วจะบอกใครจะบอกแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงครับผมดังนั้นจะไม่บอกอ๋อยอดครับบรรยากาศในรถน้ำป๊อปนะน้ำป๊อปว้าวนี่ลอยนะหรือว่าริซ่าริซ่าพูดนะวันนี้ซ่านี่คือที่แป้งหรือว่าแคนแคนว้าลอยคนขับรถนะพี่ต้นหันไปได้เปล่าโทนี่เฮ้ยพาไปแม่บอกมือเลยก็ทำไปถ่ายต่อว่าแล้วก็อ๋อจะได้ถ่ายสกีด้วยนะถ่ายสกีอ่ะสกีอ่ะแล้วเราต้องทำอะไรบอกมือเบ้อ่ะปีพอย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 แล้วป๊อปถามไม่มีอาพอแล้วพอแล้วล่ะนี่เรียกว่าอะไรนี่เรียกว่าอันนี้นักชีววิทยากำลังศึกษาหิมะมันค่อยๆแฉกๆออกไปหลายๆแฉกโอ้โหรู้ลึกรู้จริงพันธะเคมีอ่ะเรียกว่าพันธะโควาลิตพันธะโควาลิตเยอะโอ้โหอันนี้เมื่อตกอ้าวเดี๋ยวนะเราดูนะก้อนๆนี้โอ้โหดูรอยเท้าดิเต็มตัวเลยฝากรอยเท้าไว้กับเอาแล้วหันมาอีกทีก็หายไปกันหมดแล้วโอ้วิวสวยมากเรามาชื่อร้านมัมช็อปหรือเปล่านะเมลช็อปดูมีอะไรโผล่มาอ่ะกระจกไปเลยฮะเฮ้ยเก้าอี้โคตรคลาสสิกเลยโอ้โหอาร์ติสกำลังเขียนอะไรอยู่ฮะคำว่ารักหรือเปล่าอ๋อเลิฟนี่คนสกีนะฮะอยากลองทาดูนะฮะว่าแบบหิมะอร่อยจริงเป็นไงฮะมันอร่อยมากจริงกินดินก็ไปแต่กี้กินดินก็ตะกี้อยู่คำใหญ่ไปตะกี้อยู่ข้างบนดิอันนี้คือสกีนี่คือปลาหิมะนะฮะHa ha ha ha!
มือชานะถึงบ้านแล้ว yes น้ำครับน้ำต้องเอาไปปะในบ้านจะมีปะแล้วนี่นะฮะก็คือบ้านพักของเราวันนี้ว้าวหิมะเต็มเลยเฮ้ยลืมกระเป๋าสะพายอ๋อมีคนหยิบไปแล้วมั้งไปปั้นตุ๊กตาหิมะเปล่าโอ้โหบ้านกว้างโคตรโคตรอ่ะว้าวครับโอ้โหโหบ้านโคตรอลังอ่ะโอ้โหมีเตาผิงต้องเปิดไฟให้เต็มแม็กมุมชิวๆนะฮะบัดเจ้ามีโต๊ะพูด้วยสุดยอดห้องนอนกันเลยฮะเอาบันไดหายห้องอยู่ตรงนี้ห้องนอนห้องนอนห้องนอนอยู่ไหนห้องนอนมีสองฝั่งโอ้โหบ้านใหญ่มากเราห้องนี้ว้าวห้องนี้มีคนจับจองแล้วเออของน้องของพวกเกอร์ของพวกเก่งของรถไม่ได้แล้วเรื่องห้องนอนไปแล้วเอากระเป๋าวางเสร็จแล้วไม่ใช่เดี๋ยวอันนี้ห้องของเด็กๆนะฮะใหญ่อลังการมากนี่ผู้ชายนอนแล้วกันได้เลยสกีลนี่หรอเฮ้ยพี่กับพลอยสามคนสกีกับพลอยฮะโอ้โหนอนกันพลอยเฮ้ยพลอยน่ารักมากห้องสวยเนอะ